สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาแชร์สิ่งดีๆให้ฟังนะคะเกี่ยวกับฝรั่งที่นี่นะคะก็คืออาจจะเป็น culture หรือวัฒนธรรมของเขาที่นี่ก็ได้นะคะก็คืออย่างนี้นะคะคือที่เนี่ยเขาจะไม่มีที่ว่าพี่น้องนอกจากคนในครอบครัวที่เกิดมาท้องพ่อท้องแม่เดียวกันเท่านั้นที่จะเรียกพี่เรียกน้องนะคะไม่เหมือนคนไทยไปเจอใครที่ไหนอย่างเงี้ยนะคะไปเจอใครที่ไหนก็อ้าพี่มีเพื่อนอย่างยุรีอยู่เมืองไทยก็มีเพื่อนที่แก่กว่าหรืออายุน้อยกว่าเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบน้องหรือพี่อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะให้เกียรติแต่ที่ฝรั่งที่นี่ฝรั่งที่นี่จะไม่มีนอกจากคนในครอบครัวเท่านั้นนะคะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยนะคะจะเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยไม่มีเขาไม่มีจะเรียกแบบนั้นวัฒนธรรมของเขาอย่างเช่นที่จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างภายในครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะไม่มาเรียกเราพี่น้องคือคนอายุมากกว่าอย่างสมมติว่าคนในครอบครัวที่นี่นะคะครอบครัวของสามีอย่างเงี้ยนะคะสามีเป็นลูกคนโตแล้วก็มีน้อง3คนนะคะมีหลานมีอะไรเงี้ยเวลาไปหาเขาหรือไปเยี่ยมเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะเรียกชื่อเราเรียกยุลีนะคะเขาจะไม่เรียกว่าน้องหรือพี่อย่างเงี้ยไม่มีฝรั่งเขาจะไม่มีวัฒนธรรมแบบนั้นนะคะแล้วก็อย่างที่ไปทำงานที่เดย์แคร์นะคะฝรั่งหรือเด็กที่เนี่ยนะคะเขาก็จะไม่ได้เรียกเราว่าคุณครูหรือพี่หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีทุกคนนะแม้กระทั่งเด็กเรียกเราอย่างเงี้ยเขาก็เรียกชื่อเลยยุลีอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเด็กเล็กๆที่กำลังพูดได้3 4 5ขวบอย่างเงี้ยHi, how are you, Yuli? อย่างเงี้ยเขาจะไม่มาเรียกเราว่าทีเชอร์หรืออะไรต่ออะไรไม่มีนะคะอย่างพี่น้องเขาที่อยู่ในเดย์แคร์ด้วยกันก็เป็นพี่เป็นน้องกันโอเคนะก็เกิดมาท้องแม่เดียวกันอย่างเด็กที่เล่นอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยอายุเขาต่างกันอย่านะอย่าแกล้งน้องนะหรือให้พี่ก่อนอะไรก่อนไม่มีค่ะไม่มีพี่ไม่มีน้องนะคะฝรั่งเขาไม่มีวัฒนธรรมแบบนั้นอย่างในครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะเราเป็นแม่เลี้ยงเขาอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เรียกเราว่าแม่นะเขาก็เรียกชื่อลูกสาวเขาก็เรียกเราว่ายุลีอย่างเงี้ยเรียกชื่อลูกชายเขาก็เรียกว่ายุลีอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดแต่งงานไปแล้วนะคะมีสามีแล้วอันนี้ใกล้ตัวเลยลูกสาวของสามีแต่งงานไปแล้วสามีเขาเวลามันสำคัญอะไรมาบ้านเงี้ยเราสังเกตว่าเขาไม่เรียกพ่อของภรรยาว่าแดดหรือพ่อเงี้ยไม่เขาก็เรียกชื่อเลยเคอร์ทิสเงี้ยเรียกเราก็ยุลีอย่างเงี้ยเราก็นี่คือวัฒนธรรมของเขานะอย่างสมมติว่าเพื่อนของลูกชายหรือว่าเพื่อนของลูกสาวมาบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแฟนของลูกสาวหรือเพื่อนของลูกสาวลูกชายมาบ้านเงี้ยจะไม่มีมาเรียกว่าพ่อหรือแม่เหมือนคนไทยอย่างเงี้ยไม่ค่ะเรียกชื่อขนาดเป็นเพื่อนลูกชายเป็นเพื่อนลูกสาวก็เรียกชื่อนะคะเรียกชื่อเลยยูรีเคอร์ทริสอย่างเงี้ยไม่มีพ่อหรือแม่หรือพี่หรือน้องไม่มีค่ะวันนี้วัฒนธรรมก็เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็สมมติว่าคำว่าความเกรงใจอย่างเงี้ยนะคะภาษาอังกฤษมันแปลแล้วมันไม่มีคำว่าเกรงใจนะคะมันจะเป็นคำอื่นที่เขาอธิบายออกมาแล้วมันเหมือนกับมันไม่ได้ใช้คำว่าเกรงใจอ่ะมันอธิบายมันใช้โดยรวมว่านอบน้อมถ่อมตนหรือเกรงใจอะไรบางคำที่เมืองไทยเนี่ยจะไม่มีแปลมามันจะไม่มีอย่างเช่นขี้อายงอนน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรามาใหม่ๆเนี่ยเราก็มันคงจะเป็นวัฒนธรรมของเขาเรามาใหม่ๆเอ๊ะเราน้อยใจเราจะพูดคำว่าอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีนะคะส
สมมุติว่าเราอยากจะพูดกับเขาว่าเราเกรงใจเนี่ยมันไม่มีในภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเราก็แค่บอกว่า thank you หรือ thank you so much อะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างนั้นเขาจะใช้อย่างนั้นกันมากกว่าเขาจะไม่มีผีมีน้องมีเพื่อนด้วยกันเอ่ยถึงกันก็จะเอ่ยเป็นชื่อจะไม่เขาแต่สมมุติว่าวัยรุ่นเขามีเพื่อนด้วยกันเป็นวัยรุ่นอายุ20กว่าอะไรเงี้ยก็คุยกันก็คุยภาษาวัยรุ่นเขาก็โอเคก็จะรู้กันแต่ถ้าเกิดเขาคุยกับเพื่อนที่มีอายุมาก40 50ขึ้นไปอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเขาอายุมากกว่ามันจะให้เก็บไม่ใช่ว่าคุยไปกูคุยเหมือนกับตบหัวกันอะไรกันมันไม่ใช่นะคะเขาก็คุยกันในลักษณะว่าใช้คำพูดคำจาที่คุยกับคนอายุที่40 50เนี่ยมันก็อีกแบบนึงกับคุยกับเพื่อนที่เป็นอายุ20ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละนะคะเห็นกับรอบตัวหรือในครอบครัวเนี่ยก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังตอนแรกว่าเอ๊ะเขาจะเรียกกันยังไงแต่งงานไปแล้วหรือมีครอบครัวไปแล้วลูกเขยหรือลูกสะใภ้มาบ้านเขาจะเรียกเหมือนคนไทยไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนก็เพราะว่าวัฒนธรรมเขาเป็นแบบนี้แล้วก็ไปเจอที่ทำงานที่เดย์แคร์อีกอ่ะนี่ทำไมเด็กเขาเรียกชื่อเราเขาอะไรเราเขาไม่เรียกที่ชุ่งที่เชอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีเขาไม่มีวัฒนธรรมแบบนั้นในโรงเรียนหรือในมหาลัยอย่างเงี้ยเป็นที่เชอร์หรือเป็นอะไรเขาอันนี้ข้อมูลที่ได้ยินมาไม่รู้แน่ใจไม่แน่ใจนะคะว่าเขาเรียกยังไงเขาก็อาจจะเรียกมิสเตอร์หรือว่าอาจจะเรียกมิสเตอร์นามสกุลไปเลยหรือไงเนี่ยเขาจะไม่มาเรียกทีเชอร์เหมือนคนไทยอย่างเงี้ยคุณครูครูยุอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ก่อนก็เป็นคุณครูมาก่อนทีเชอร์ยุบางทีเด็กเรียกที่โรงเรียนนะคะที่โรงเรียนเคยเป็นครูที่เมืองไทยมาก่อนเขาเรียกทีเชอร์ยุหรือคุณครูยุที่นี่ไม่มีจะมาเรียกทีเชอร์จะเรียกชื่อไปเลยนะคะอย่างเรียนภาษาอังกฤษที่นี่แต่เราก็คนไทยอ่ะเนาะเราก็เรียกทีเชอร์ตลอดเราแต่ถ้าเป็นคนที่เนี่ยเขาก็จะไม่มาเรียกทีเชอร์เขาเรียกชื่อไปเลยอย่างครูชื่อทีมเงี้ยเราเรียกทีเชอร์ทีมทีเชอร์บางทีก็ทีเชอร์ทีมแต่คนที่เนี่ยเขาทีมเงี้ยนะคะมันก็คืออย่างนี้แหละค่ะที่มาแชร์ให้ฟังนะคะสิ่งดีๆที่วัฒนธรรมแตกต่างจากบ้านเรานะคะมีสิ่งดีๆมาแชร์ให้ฟังอีกแล้วค่ะนะคะก็คือเกี่ยวกับการเรียกชื่อของที่นี่นะคะตอนแรกก็งงเพราะว่าเขาเรียกกันยังไงแบบไหนแน่มันก็งงมันก็สับสนนะเนาะทีนี้ก็คืออะไรคะก็คือคำว่าพี่เลี้ยงเด็กที่นี่นะคะเห็นคนเขาเรียกหลายแบบมากนะคะอ่ะมีอยู่3คำที่เขาเรียกกันนะคะคำแรกก็คือคำว่า baby sitting นะก็แปลว่าพี่เลี้ยงเด็กเหมือนกันแล้วก็ nanny ก็พี่เลี้ยงเด็ก child care worker ก็พี่เลี้ยงเด็กก็ทำไมไม่เรียกอย่างเดียวคำเดียวไปเลยแต่ทีนี้จะมาแชร์ให้ฟังก็เพิ่งจะกระจ่างก็ตอนที่ เรียนภาษาอังกฤษเนาะคุณครูก็เลยถามว่ามันแตกต่างกันยังไงทำไมคนเขาเรียกไม่เหมือนกันนะคะคราวนี้ทีเชอร์เนี่ยเขาก็เลยอธิบายให้ฟังว่าคำว่า baby sitting เนี่ยก็คือเป็นพี่เลี้ยงเด็กก็คืออันเนี้ยนะคะเขาก็จะเป็นพี่เลี้ยงเด็กตามบ้านนะคะตามบ้านเหมือนคำว่าแนนนี่ก็เป็นพี่เลี้ยงเด็กที่อยู่ตามบ้านนะคะแต่แนนนี่เนี่ยจะได้ยินที่อเมริกาเนี่ยเขาเรียกบ่อยแต่แคนาดาเนี่ยจะเรียกคำว่าเบบี้ซิตติ้งเนี่ยมากกว่าแต่สองคำนี้เหมือนกันนะคะก็คือเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่บ้านเหมือนกันคือวัฒนธรรมของฝรั่งเนี่ยนะคะเขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรืออยู่ใกล้พี่น้องก็คือพออายุ18เนี่ยเขาก็ออกไปทำงานหาเงินเลี้ยงชีพแล้วก็มีครอบครัวอยู่กับครอบครัวตัวเอง
ถึงเวลาที่จะมาเจอพ่อแม่หรือครอบครัวพี่ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายก็ตอนมีเทศกาลสำคัญเท่านั้นนะคะอยู่ๆเนี่ยนะคะส่วนมากเขาจะเอาลูกไปฝากแนนนี่ฝากสถานที่เดย์แคร์หรือเลี้ยงเด็กอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าจะไม่มีบอกว่าฉันมีธุระฉันไปนู่นไปนี่ฉันเอาไปฝากพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องลุงป้าน้าอาไม่มีค่ะที่นี่ก็คือ1ก็คือจ้างพี่เลี้ยง2อาจจะเอาไปที่เดย์แคร์หรือสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะคิดเป็นชั่วโมงไปนะคะอย่างเช่นเบบี้ซิตติ้งกับแนนนี่เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงที่อยู่ตามบ้านนะคะเขาก็จะมีแบบติดต่อมาเราอาจจะวิธีที่หนึ่งก็คือเราไม่ได้อยู่ประจำที่บ้านเขาเราอยู่บ้านเราของเรานี่แหละค่ะแต่เราทำเบบี้ซิตติ้งเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยนะคะเวลาเขาพ่อแม่เนี่ยเขาจะออกไปออกเดทกับสามีหรือจะไปช้อปปิ้งหรือมีงานมีธุระอะไรเงี้ยเขาก็จะมารับจะโทรมาเรียกใช้เบบี้ซิตติ้งเนี่ยนะคะกับแนนนี่เนี่ยไปที่บ้านไปดูแลลูกอ่ะกี่ชั่วโมงล่ะ2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงก็ว่าไปนะคะอีกแบบนึงก็คืออยู่ประจำที่บ้านนะคะอยู่ประจำที่บ้านสมมติว่าที่บ้านเนี่ยมีเด็กเล็กใช่ไหมคะแล้วต้องการพี่เลี้ยงก็จะมาอยู่ที่บ้านเลยก็ให้เป็นรายเดือนอยู่กับเราเลยทำกับข้าวช่วยทำกับข้าวซักผ้าแล้วก็ดูแลบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลเด็กเนี้ยนะคะเขาก็ตกลงกันว่าให้มาอยู่เลย เดือนนึงให้เท่าไหร่แต่ที่นี่เขาก็จะจ่ายเป็นรายชั่วโมงนะคะเบบี้ซิตติ้งกับแนนนี่เนี่ยรายได้ดีนะคะจะอยู่ที่ประมาณที่รู้มานะคะ17-18ดอลต่อชั่วโมงนะคะก็จะเยอะรายได้จะดีนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือ child care worker อันนี้ทำที่โรงเรียนหรือว่าที่ day care เท่านั้นนะคะอันนี้ทำเหมือนที่ยุรีไปทำที่ day care นั่นแหละอันนี้เราเรียกว่า child care workerก็คือเป็นพี่เลี้ยงที่เดย์แคร์หรือโรงเรียนอันนี้ค่าชั่วโมงเนี่ยจะน้อยกว่าเบบี้ซิตติ้งกับแนนนี่นะคะก็อยู่ที่ประมาณ13-14-15ดอลต่อชั่วโมงนะคะก็อาจจะได้ทำพาร์ทไทม์หรือฟูลไทม์ก็แล้วแต่นะคะนี่แหละความแตกต่างของคำว่าพี่เลี้ยงเด็ก3คำเนี่ยมันมีความแตกต่างอย่างนี้นี่เองนะคะเลยมาแชร์ให้ฟังว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมและติดตามขอบคุณค่ะ